นี่นานารู้เรื่องที่น้ำขิงขึ้นไปทานข้าวกลางวันกับพี่พายุหรือเปล่าเมื่อไหร่คะก็ทุกวันแหละเพราะครัวที่เนี่ยจัดปิ่นโตมื้อกลางวันให้น้ำขิงกับพี่พายุทานทุกวันนี่นานาไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่แปลกจังทีแรกนานาก็ทำปิ่นโตเพื่อจะตอบแทนน้ำขิงที่บริจาคเลือดให้แต่ตอนที่เจอน้ำขิงที่งานน้องนินจาเห็นบอกว่าขอไม่รับปิ่นโตแล้วแล้วไงถึงไปกินข้าวกับพี่พายุได้น้ำขิงเขาอาจจะพูดกับนานาอย่างนึงแล้วพูดกับพี่พายุอีกอย่างนึงก็ได้นะนานาว่าไม่น่าจะใช่นะคะน้ำขิงไม่น่าจะใช่คนแบบนั้นนะคะเอางี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวถ้านานาเจอพี่พายุนานาจะถามให้ดีกว่าว่ามันยังไงกันแน่นะคะพี่ว่าอย่าดีกว่าบางทีพี่พายุเขาอาจจะเป็นห่วงเลือดน้ำขิงคิดว่านานาอาจจะต้องใช้เลือดน้ำขิงอีกในอนาคตก็แค่ดูแลพนักงานบริษัทคนหนึ่งไม่มีอะไรหนักหนามั้งพี่ลิก้าเนี่ยรู้ใจพี่พายุจังเลยนะคะอัตราเงินเดือนใหม่เธอได้ผ่านโปรก่อนกำหนดจริงเหรอคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านประธานไม่อนุมัติล่ะคะท่านผอ.อนุมัติแล้วท่านประธานจะไม่มายุ่งอีกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปคัดผักให้ท่านประธานแล้วสิท่านประธานคะต่อไปเนี้ยท่านประธานคงบังคับให้ดิฉันคัดผักอีกไม่ได้แล้วนะคะท่านประธานจะหาเรื่องไล่ดิฉันออกจากงานอีกก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าดิฉันผ่านโปรแล้วฮัลโหลแม่น้ำขิงขึ้นมาที่ชั้น23หน่อยจ้ะโอเคจ้ะหรือว่าท่านประธานจะกลับมาแล้วเหรอดีอ่ะฉันจะได้ขึ้นไปบอกท่านประธานว่าขอยุติการคัดผักตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเก็บคำโบราณ